ก็ขับรถไปจอดเสร็จรถนั่งรอเขาตรงนี้แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ตั้งหลายรอบเขาอ่ะก็ไม่เจอผมครับเดินรอเขาเดินไปเดินมาก็ไม่เจอครับพอได้ขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นะครับไม่แต่เขาก็คือยังไม่ลงมาจากไปบอกเขาหายไปแล้วเป็นชั่วโมงหายไปแล้วครับหายไปเลยยังไม่ลงมาจากทางนี้ผมก็เลยเดินตามไปถามข้างบนไปกระจายเสียงเมื่อกี้ครับเขาพี่ตำรวจใจดีเขาเลยให้ตังมา160มาตั้งกี่โมงอ่ะมาตั้งแต่บ่ายสองรับมาจากที่ไหนนะตำรวจบางกะปิตำรวจบางกะปิครับผมเข้ามาที่นี่ตำรวจมาที่นี่เอาเอกสารมาใช่ครับบอกว่าเป็นอะไรนะเอกสารจะให้ตำรวจครับครอบตัวเขาบอกเขาเป็นตำรวจนะเขาบอกว่าเขาเป็นรปภหัวหน้าชุดอะไรเลยนะครับทุกร่างเขาหมดแหละครับผมนะครับพี่ตำรวจก็ให้เงินมาเขาบอกว่าไม่ได้เงินเขาบอกว่าเขาถูกงัดนิดไอ้ล็อกเกอร์ครับทรัพย์สินหายไปแล้วจะมาเอาเอกสารอะไรมาให้ที่นี่แล้วทำไมถึงมาแจ้งที่นี่ไม่ไปแจ้งที่เขาสอนอเขาบอกว่าตำรวจพื้นที่ช้าอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยครับรูปร่างหน้าตาเป็นไงรูปร่างหน้าตาเป็นไงก็สูงประมาณ160เลยครับตัวคำคำหน่อยฟันไม่มีครับฟันข้างบนน่ะฟันหรอครับมีฟันผมเป็นฟันซี่เดียวอยู่ข้างล่างครับสำเนียงเป็นคนไหนคนทางเหนือทางอีสานทางใต้กรุงเทพนี่นะครับกรุงเทพนี่นะใส่เสื้ออะไรนะใส่เสื้อคอกลมสีดำครับผมกางเกงอะไรเกงยีนเลยเกงยีนครับเกงยีนครับผมก็เดินไปเดินมาอยู่ที่นี่หลายรอบครับแต่ก็ขอบคุณพี่ตำรวจมากครับผมก็เกรงใจเขาผมก็ไม่กล้ารับเขาก็ให้มาครับ